เอาแล้วไงสื่อนอกบอกสุพนัทสร้างประโยชน์ให้เลสเตอร์ได้ขณะที่แข้งช้างศึกได้ไปสะเทือนสเปนอีกรอบด้านเวียดนามเดือดบอกคองเฟืองกลับบ้านเถอะหลังไม่ได้ลงเจลีกเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันในช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กาโนล่าบาพัดนะครับซื้อกันได้ที่7-Elevenทุกสาขามี2รสชาติให้เลือกนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมรวมไปถึงนะครับชาแนลต้องซุยมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีแจกบัตรให้แฟนชาแนลต้องซุยไปชมเกมสเปอร์เจอเลสเตอร์รอติดตามรวมไปถึงนะครับแฟนบอลสเปอร์เนี่ยถ้าเกิดอยากจะไปใกล้ชิดกับนักเตะสเปอร์เนี่ยเพียงแค่คุณซื้อบัตรเข้าชมสเปอร์เลสเตอร์พร้อมเล่าความประทับใจที่มีต่อทีมสเปอร์เนี่ยใต้โพสต์กิจกรรมของเสียงสปอร์ตที่ผมขึ้นเนี่ยคุณได้สิทธิ์ลุ้นไปใกล้ชิดนักเตะดังของสเปอร์เลยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันได้นะคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ช่วงแรกไปอัปเดตเรื่องราวของน้องแบงค์สุพนัทเหมือนตากันหน่อยนะครับกองหน้าวัยรุ่นทีมชาติไทยที่ตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเดินทางไปที่เลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลุ้นเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของเลสเตอร์นะครับณตอนนี้สุพนัทก็ได้ฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้และอาจจะเป็นฝึกซ้อมกับชุดเยาวชนก่อนแล้วหลังจากนั้นน่าจะมีการเซ็นสัญญากันแล้วก็รอลุ้นว่าจะได้มาซ้อมกับชุดใหญ่ได้ลงเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวน่าจะได้รู้เร็วๆนี้และเดี๋ยวน่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลสเตอร์เขาต้องประกาศนักเตะที่จะมาอุ่นเครื่องกับสเปอร์ที่เมืองไทยด้วยก็รอลุ้นว่าจะมีชื่อของน้องแบงค์สุพนัทเหมือนตาหรือเปล่านะครับล่าสุดผมไปเจอบทความหนึ่งที่เขาแปลมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับเขียนโดยคิดไซโค้กนะครับก็เป็นช่อง YouTube ของพี่เจวรปัตรรุ่นพี่ของผมที่ผมเคารพนับถือมากๆนะครับก็ได้เขียนเรื่องราวนี้ซึ่งผมเห็นเอ้ยมันน่าสนใจก็เลยขอยืมของพี่เจมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับคือล่าสุดเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่วิเคราะห์นักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองของโลกนะครับอย่าง Football Talent Scout เขาออกมาวิเคราะห์ฝีเท้าของซุปเปอร์เหมือนตากับการไปค้าแข้งเลสเตอร์ว่าจะเป็นยังไงซึ่งทางคีเซย์ของแปลมาเขาบอกว่าจุดแข็งของสุพนัทคือตรงไหนนะครับผู้เขียนที่เป็นอดีตนักเตะสโมสรบาโลในลีกอังกฤษที่ชื่อชัปแมนเทเลอร์เนี่ยเขาวิเคราะห์จุดแข็งของสุพนัทว่ามีเรื่องของความเร็วเทคนิคการครอบครองบอลเพสซิ่งสูงเล่นเกมรับแดนบนและการเอาชนะคู่แข่งในการดวลแบบ1-1โอ้แสดงว่าเขาติดตามสุพนัทมาเพราะสุพนัทก็เล่นแบบนี้ที่ไทยลีกนะครับพร้อมกับขยายความต่อว่าสุพนัทเป็นนักเตะตำแหน่งตัวรุกริมเส้นไม่ใช่กองหน้าถนัดยืนริมเส้นฝั่งขวาแต่ไม่ได้ถนัดเท้าซ้ายในแบบของการตัดเข้าในแล้วยิงสุพนัทถนัดการเล่นแบบครอบครองบอลมากกว่าตอนที่ไม่มีบอลเพราะเขาถนัดที่จะใช้ความเร็วในการดวลมากกว่าเคลื่อนที่ด้วยตัวเปล่านะครับนอกจากนี้คุณแชปแมนเทเลอร์ยังบอกว่าสุพนัทมักจะพาตัวเองไปอยู่ที่ด้านกว้างของสนามเสมอเวลาที่ไม่มีบอลแต่เมื่อได้บอลเขาจะขยับพาบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายในทันทีนะครับสิ่งที่สุพนัทได้รับคำชมจากผู้สื่อข่าวผู้เขียนคนนี้เนี่ยคือเรื่องของความฟิตการเพสซิ่งเขาว่าสุพนัทเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงตัวได้ไวก่อนจะจับบอลจังหวะแรกเหมาะกับการเล่นเกมแบบสวนกลับเป็นอย่างมากอันนี้เป็นข้อดีนะแต่จุดอ่อนก็มีเหมือนกันจุดอ่อนเขาบอกว่าเรื่องของความแข็งแกร่งยังเป็นปัญหาของสุพนัทเหมือนตาเขาบอกว่าสุพนัทเนี่ยจะเสียบอลง่ายถ้าโดนเข้าปะทะแบบลอยต่อไหลนอกจากนี้สิ่งที่ต้องปรับปรุงหากจะเล่นในระดับที่สูงกว่านี้คือเรื่องของการจ่ายบอลที่แม่นยำและสร้างความได้เปรียบให้กับเพื่อนร่วมทีมอันนี้ผมเห็นด้วยคืออย่างที่บอกถ้าเกิดจะเล่นในลีกในแชมเปี้ยนชิพเล่นกับเลสเตอร์ชุดใหญ่เนี่ยการปะทะไหล่ต่อไหล่คือสิ่งสำคัญของฟุตบอลอังกฤษเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสุพนัทต้องปรับจุดนี้ให้แข็งแกร่งมากขึ้นในช่วงบนใช่ไหมสรุปโดยคุณแชปแมนเทเลอร์เนี่ยเขาได้เปิดเผยว่านี่คือการซื้อขายที่ดีหรือไม่เขาพูดเลยนะครับว่าส่วนตัวแล้วเขาคิดว่าสุพนัทเหมือนตาเนี่ยเป็นการเซ็นสัญญาที่สมเหตุสมผลกับเลสเตอร์ที่เพิ่งตกชั้น
แน่นอนว่านี่คือการเชื่อมโยงกันกับคนไทยที่เป็นเจ้าของทีมเลสเตอร์แต่เขาเชื่อจริงๆว่าการสัญญากับสุพนัทจะมีประโยชน์แน่เพราะตอนนี้นักเตะตัวริมเส้นของเลสเตอร์อย่างฮาวิบาลอาจจะออกแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะต้องออกจากทีมมาร์คอัลเบตันก็อายุมากแล้วเลสเตอร์ขาดนักเตะที่เล่นด้านกว้างได้ดีและสุพนัทก็เป็นนักเตะที่ราคาไม่แพงเลย 700,000 ปอนด์ราคาประมาณ31ล้านบาทเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเกิดเลสเตอร์ไม่ใช้เขาอาจจะเห็นสุพนัทไปอยู่กับ OS Luven สโมสรในเครือของเลสเตอร์ก็ได้อันนี้เป็นบทความจากผู้สื่อข่าวของฟุตบอลอังกฤษนะครับก็รอดูทั้งชมทั้งติแน่นอนครับมันเป็นวิถีของฟุตบอลแต่คราวนี้เราก็มาลุ้นกันว่าสุพนัทสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้เล่นเลสเตอร์จริงๆหรือเปล่าเพราะข่าวสารของเขาก็ยังเงียบอยู่แต่ผมแว่วๆมาว่าภายในอาทิตย์หน้าน่าจะรู้แล้วล่ะเพราะเดี๋ยวเลสเตอร์ประกาศนักเตะมาปรีซีซั่นถ้าสุพนัทมาด้วยแสดงว่าจะได้อยู่กับเลสเตอร์ปีนี้และน่าจะได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดลุยเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่ถ้าไม่มีเนี่ยสุพนัทอาจจะถูกไปเล่นในลีกอื่นของยุโรปตามพันธมิตรของเลสเตอร์เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันนะครับก็ให้กำลังใจน้องแบงค์สุพนัทเหมือนตากันได้ไม่ง่ายเลยนะครับกับการไปยุโรปเพราะต้องยอมแล้วฟุตบอลที่นู่นมาตรฐานสูงกว่าที่ไทยแต่อย่างที่ตัวน้องแบงค์บอกเขาไปเขาขอสู้มันเป็นความท้าทายและเป็นสิ่งที่เขาอยากไปเพราะฉะนั้นเขาไปขอลุยเต็มที่แน่นอนอ่ะให้กำลังใจน้องแบงค์สุพนัทเหมือนตากันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณบทความจากเพจคิดไซโค้งของพี่เจวรปัตรด้วยนะครับผมเห็นก็น่าสนใจก็เลยหยิบยกมาฝากแฟนๆ Channel ต้องสุยนะครับรวมไปถึงในคลิปนี้ไปต่อกันที่เรื่องราวของอีกหนึ่งนักเตะไทยกำลังจะได้กลับไปยุโรปอีกหนึ่งครั้งนะครับเขาคนนั้นก็คือเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยก็ล่าสุดเนี่ยสโมสรแบ็กเพอร์นะครับต้นสังกัดที่แท้จริงของเจ้าเม็ดเนี่ยก็ประกาศปล่อยเจ้าเม็ดไปให้กับคอร์โดบาในการลุยฟุตซอลลีกสูงสุดของสเปนอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับคือก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่ลีกสเปนปิดฤดูกาลเจ้าเม็ดก็มาช่วยแบ็กเพอร์อยู่แล้วก็ลงสนาม9นัดยิง5ประตูกับอีก6แอสซิสต์ชนะ8เสมอ2เก็บได้26คะแนนหลังรองจ่าฝูงเรียกได้ว่าเจ้าเม็ดเป็นเดอะแบกเลยแต่อย่างที่บอกว่าแบ็กเพอร์เขาพร้อมจะผลักดันให้มูฮัมหมัดเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อเป็นกำลังหลักให้กับฟุตซอลไทยในอนาคตก็เลยปล่อยตัวกลับไปที่คอร์โดบาทีมในลีกสูงสุดของสเปนอีกครั้งนะครับเจ้าเม็ดบอกเลยว่าการที่เขาได้เข้ามาช่วยแบ็กเพอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เพื่อร่วมทีมต้อนรับอย่างดีหลังจากนี้เนี่ยขอกลับไปสานฝันต่อที่สเปนก็จะทำให้อย่างเต็มที่จะพัฒนาตัวเองและเขาก็ให้กำลังใจแบ็คเพอร์อยู่ตลอดนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะนี่คืออนาคตใหม่ของฟุตซอลไทยจริงถ้าคุณไปเห็นเขาเล่นในลีกสเปนเนี่ยสู้พวกนั้นได้ไม่เป็นรองเลยนะและกลับมาไทยเนี่ยยิงกระจุยครับสำหรับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าการกลับไปลุยลีกสเปนครั้งนี้อีกหนึ่งครั้งของมูฮัมหมัดจะปังแค่ไหนเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตกันต่อนะครับแล้วก็คลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของเหงียนข้องเฟืองกันหน่อยนะครับนี่คือซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามนะที่ไปค้าแข่งในโยโกฮาม่า FC ทีมในเจลีกนะครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหข้องเฟืองไปเล่นโยโกฮาม่า FC เนี่ยนอกจากจะไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในการลงสนามได้แล้วเนี่ยการจะมีชื่ออยู่ในสควอดของโยโกฮาม่า FC ในแต่ละเกมเนี่ยมันช่างยากเย็นซะเหลือเกินนะครับณปัจจุบันเนี่ยคงเฟืองเนี่ยได้ลงเล่นฟุตบอลรายการเดียวคือลูวันครับเล่นไปเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีชื่ออยู่ในทีมมากกว่า3เดือนแล้วด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าเล่นแต่เกมอุ่นเครื่องเท่านั้นซึ่งผมไปญี่ปุ่นล่าสุดเนี่ยผมไปสอบถามผู้สื่อข่าวที่เขาเคยไปดูโยโกฮาม่า FC ซ้อมเขาบอกว่าเหงียนคงเฟืองต้องใช้เวลาอีกปี2ปีถ้าเกิดอยากจะเล่นเจลีกก็คือต้องอยู่ที่นี่ฝึกซ้อมปรับวิธีการต่างๆทักษะคือบอกว่าคงเฟืองอีกเยอะเลยกว่าจะได้เล่นเจลีกนะครับโอ้โหอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแฟนบอลเวียดนามพากันร้องเรียนบอกว่าโยโกฮาม่า FC ไม่ใช้ใช่ไหมก็ไม่ต้องใช้คงเฟืองกลับบ้านเถอะเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติเวียดนามในการลุยบอลโลกรอบคัดเลือกเพราะคงเฟืองเป็นตัวหลักแล้วไม่ได้มีเกมเล่นเลยกลับมาวีลีกเวียดนามดีกว่านี่ล่าสุดบอกให้กลับบ้านแล้วนะครับก็แน่นอนมีสิทธิ์เหมือนกันที่คงเฟืองอาจจะได้กลับไปวีลีกเร็วๆนี้เพราะต้องยอมแล้วว่าก็ผู้สื่อข่าวบอกเองผมเองตอนผมอยู่อุระวะเขาบอกว่าวีระเทพเอกนิตเจริญศักดิ์เนี่ยมาซ้อมกับอุระวะ2สัปดาห์
ยังดูดีมีอนาคตมากกว่าเหงียนคองเฟืองที่อยู่กับโยโกฮาม่า FC ตอนนี้เขาบอกอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นเหงียนคองเฟืองกลับบ้านเร็วๆนี้เพราะต้องยอมแล้วว่าคือเวียดนามเขาเล่นเป็นกรุ๊ปเป็นแท็กติกก็ดีเล่นกันเป็นทีมก็ดีแต่ก็แยกความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะแต่ละคนเนี่ยยังยากอยู่ไม่เหมือนนักเตะไทยก็โหไปครั้งนี้ไม่ได้เล่นเลยก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่อย่างที่บอกนี่คือวิถีฟุตบอลถ้าเกิดยังไม่ดีพอก็ยังไม่ได้ลงเล่นนะครับในส่วนของเหงียนคองเฟืองอ่ะเดี๋ยวรอดูอนาคตของเหงียนคองเฟืองหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ใน channel ต้องซุยขอบคุณทุกการรับชมนะครับที่สำคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยรวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกเรเน่กาโนล่าบาพัดที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีโปรตีนเพิ่มมากกรัมเพียงแค่70แคลมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานอกจากนี้นะครับแฟนสเปอร์ห้ามพลาดเลยใครอยากไปใกล้ชิดนักเตะดังของสเปอร์ในการฝึกซ้อมวันเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้เนี่ยแน่นอนครับทางเสนสปอร์ตมีกิจกรรมดีๆนะเขาบอกว่าเพียงแค่ซื้อบัตรเข้าชมสเปอร์เลเตอร์พร้อมเล่าความประทับใจในการเชียร์สเปอร์ใต้โพสต์ของภาพนี้กิจกรรมนี้ที่ผ่านทาง Facebook เสนสปอร์ตนะครับประกาศผล17กรกฎาคมนี้นะซื้อบัตรเข้าชมลงทะเบียนพิมพ์ชื่อจริงนามสกุลเล่าความประทับใจไลค์แอนด์แชร์แล้วก็ผู้โชคดีเนี่ยจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Golden Circle ในวันที่22กรกฎาคมไปกระทบไหลกับซองฮึงมินริชาร์ลิสันรวมไปถึงแฮร์รี่เคนนะครับก็ไปอุ่นหนุนกันได้แล้วก็เดี๋ยวชนะต้องสู้จะมีการแจกบัตรสเปอร์เลเตอร์ด้วยนะติดตามให้ดีนะครับบัตรโซนดีเลยโซนแบบ VVIP แบบ VIP เลยรอดูแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ